พรายเมอร์ตัวนี้แต่ว่ามันคุมมันดีมากเลยแต่ใช้จำนวนแค่นิดเดียวอย่างนี้เองนะแต่จะลงเฉพาะบริเวณช่วงหน้าแก้มช่วง T zone ที่มันมัดแต่ถ้ามันเหลือนิดนึงก็ป้ายคางไปอะไรไปเลยก็ได้แต่ว่าหลักๆคือเราจะลงบริเวณที่ผิวเรามันๆนะคะแต่การใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะฉีดลงบนฟองน้ำเกลี่ยรองพื้นสาเหตุที่ฉีดก็คือฉีดให้มันหมาดๆนิดหน่อยไม่ต้องชุ่มนะแล้วรองพื้นที่ตาใช้วันนี้คือแคทวองดีค่ะรองพื้นเขาจะค่อนข้างแห้งเร็วไอ้ตาก็เลยใช้ฟองน้ำหมาดๆมาเกลี่ยมันจะทำให้เกลี่ยง่ายขึ้นพอดีว่าตอนที่ไปซื้อรองพื้นในตาผิวเข้มแล้วตอนนี้ผิวขาวขึ้นมาไม่ได้เจอแดดเลยก็เลยทำให้ดูเหมือนรองพื้นสีเข้มแต่จริงมันก็ประมาณนี้แหละลองดูนะคะว่ารูขุมขนเนี่ยจากข้างที่ไม่ได้ทากับข้างที่ทามันดูเล็กลงมากคือมันปกปิดได้ค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าตัวนี้แล้วก็อยู่ได้ทนคนหน้ามันคือแบบเลิฟมากแต่หน้ามันมากคือมันอยู่มันเป๊ะทั้งวันมากบวกกับไพรเมอร์ที่เราใช้ไปเมื่อกี้นะอยู่ทั้งวันทั้งคืนแน่นอนค่ะคอนซีลเลอร์ป้ายใต้ตาเลยค่ะบริเวณใต้ตาที่คล้ำๆที่เราอยากจะปกปิดแล้วก็พวกรอยทรงรอยสิวอะไรงี้บริเวณไหนที่เราอยากจะปกปิดก็ป้ายลงไปได้เลยค่ะใต้ตาลงครีมบลัชนะคะที่เลือกใช้ครีมบลัชเพราะว่ามันติดทนนานมากกว่าเลือกลงสีออกแนวชมพูจะให้รู้ว่าผิวแทนของเราก็แต่งโทนชมพูได้ในจ้ะวันนี้เลือกใช้แป้งบูเต้นะคะเพราะเขามีความแมตต์สนิทแห้งกริบมากๆคือใครหน้ามันแบบมันเยิ้มๆแต่ว่าอยู่แน่นอนอะไอตาใช้วิธีจับพับกดลงไปบนผิวหน้านะคะจะไม่ได้ปาดปื้อเพื่อรองพื้นเราลงมาดีอยู่แล้วกริบอยู่แล้วอะถ้าปาดกวนมันจะแบบเละแล้วก็กดยิ่งตรงไหนอย่างช่วงทีโซนช่วงจมูกเนี่ยกดให้แน่นแต่ไลตาใช้บัชออนของ The Balm Hot Mama นะคะตอนนี้มีความวิงว้าววาบดูจิพอปัดลงไปปุ๊บมันจะมีความวิงเหลือบๆทองๆเงินไลตาปัดลงทับกับบัชออนแบบครีมที่เราลงไปนะคะก็แบบเผื่อระหว่างวันอีตัวแบบฝุ่นอะมันหายไปมันก็ยังมีแบบครีมที่เราลงไว้ข้างในอ้อติดตาข่ายตา2ชั้นนะคะเพราะว่าตา2ชั้นหลบในพอติดปุ๊บชั้นตานี่ชัดขึ้นมาเลยแล้วก็ลงอายแชโดว์พรามเมอร์ค่ะตัวนี้ตาว่าดีมันไม่เป็นคราบมันไม่เป็นขาวๆเวลาเกลี่ยแล้วมันก็จะแบบหายไปเลยอาจจะเห็นสีขาวๆนิดนึงแล้วมันทำให้อายแชโดว์เวลาเราลงทับไปอ่ะสีมันชัดขึ้นแล้วก็ติดทนนานด้วยในระหว่างที่เรารอตัวอายแชโดว์พรามเมอร์ให้เซตตัวนะคะเรามาเขียนคิ้วกันก่อนวันนี้ใช้เจลเขียนคิ้วของนีสค่ะแต่ว่าตัวนี้สีเข้มข้นสีแน่นสวยดีแล้วก็เนื้อเขาไม่แห้งมากเขียนง่ายเนาะเหมาะสำหรับกับมือใหม่บางคนยังเขียนคิ้วเจลไม่เป็นน่ะก็อาจจะแบบเขียนช้าถ้าเกิดใช้บางยี่ห้อที่คือมันแห้งเร็วไปหน่อยมันก็จะแบบรังดูไม่สวยเนาะอย่างวิธีเขียนคิ้วแบบละเอียดไอตาเคยทำวิดีโอไปแล้วไปกดดูย้อนใน channel ได้ค่ะแล้วใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมที่เราใช้อ่ะแหละค่ะเอาแปรงแบบหัวแบนๆน่ะมาปาดขอบคิ้วมันจะทำให้คิ้วเราดูสะอาดสะอ้านดูเรียบร้อยดูคมมากขึ้นอันนี้ในกรณีที่ตาชอบเขียนคิ้วแบบฝรั่งที่คิ้วคมๆเนาะแต่ถ้าใครชอบเขียนคิ้วแบบเอเชียนก็ฝุ่นๆก็ไม่ต้องทำก็ได้เสร็จแล้วตัวนี้ Eyebrow Code ไอตาได้มาจากไดโซลองใช้แล้วมันเลิศมากมันจะเป็นลักษณะเหมือนเจลเหมือนสีทาเล็บเอามาทาบนคิ้วที่เราเขียนไว้แล้วแล้วมันจะเหมือนแบบเคลือบคิ้วให้มันอยู่โทนจริงๆแล้วใช้เจลเขียนคิ้วมันก็ทนอยู่แล้วแหละแต่บางคนหน้ามันไงชอบดูดใช้เนี่ยอยู่ทนทั้งวันแน่นอนเสร็จแล้วบรอนเซอร์ค่ะตัวนี้บรอนเซอร์สีสวยมีสีเดียวนะตัวนี้แต่ว่าสีมันสวยกำลังดีมันไม่เข้มมากมันทำให้ดูแบบดูเป็นเงาเงาดูบ่มแดดวันนี้ตาจะปัดบรอนเซอร์บริเวณกรอบหน้าค่ะแล้วก็ตรงหนกแก้มนิดนึงแต่ไม่ต้องเข้มมากเนาะบรอนเซอร์ตัวเดิมนะคะเอามาไล่ดั้งวิธีไล่ดั้งอย่างละเอียดไอตาเคยทำ how to สอนไปแล้วไล่ดั้งรีเชฟให้ดั้งดูเรียวกว่าปกติดูพุ่งอะไรอย่างเงี้ยเคยทำสอนแล้วลองกดย้อนดูใน channel ดูค่ะอ
เสร็จแล้วก็ใช้แป้งบูเต้อันเดิมนะคะมาซับบริเวณดั้งที่เราไลท์ๆเพื่อให้มันดูเบลนดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาเราเพิ่งไลท์เสร็จมันจะดูพุ่งดูโดดอะดูเห็นอายแชโดว์วันนี้ตาใช้ของ for youtube เพราะว่าสีอะสวยแน่นมากตารู้สึกว่ามันเป็นของราคาหลักร้อยที่แบบสวยเลิศมากใช้เป็นสีขาวมุกค่ะลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนสไลด์ตาใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะลงบริเวณคัดเบ้าอะตรงปลายเปลือกตาแล้วก็พยายามเบลนให้ตรงกลางสีอ่อนๆตรงปลายสีเข้มกว่าเนื้อเสร็จแล้วใช้สีที่ออกทองๆอะค่ะลงบริเวณกลางเปลือกตาเบลนให้มันเข้ากันค่ะสีเนี่ยจะไม่ได้แบบจิ้มเยอะอะไรเวอร์วังอลังการเพราะว่ารับปริญญาก็ไม่ควรจะแต่งเยอะแต่งเวอร์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วตาใช้สีมุกสีขาวอะค่ะสีมุกขาวสีขาวมุกลงบริเวณใต้ตาด้านในเนาะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มอะค่ะลงบริเวณหางตาด้านล่างค่ะให้ตาเราดูโดดเด่นดูโตมากขึ้นดัดขนตากันค่ะเพราะว่าวันนี้ตาจะไม่ติดขนตาปลอมเพราะบางมหาลัยเนี่ยเขามีกฎห้ามติดขนตาปลอมใช่ไหมก็เลยทำ how to เป็นแบบไม่ติดขนตาปลอมเผื่อที่จะได้มาเล็งๆมาสคาร่าดูว่าไหนเลิศอันไหนเด้ง วันนี้ตาจะใช้มาสคาร่า2อันนะคะตัวแรกจะเป็น CA ตัวสีชมพูเนี่ยค่ะตัวนี้จะให้ความฟูความพองความยกโคนตัวนี้อาจารย์จะเอากระจกวางไว้ด้านล่างแล้วก็ปัดจากข้างล่างขึ้นมาถึงประมาณกลางขนตาจะไม่ได้ปัดถึงปลายนะเพราะตัวนี้เขาจะช่วยยกโคนให้เด้งอยู่ตลอดตัวนี้เลิศมากแล้วโคนมันจะฟูดีมากค่ะส่วนตัวนี้ของ Intuit นะคะเขาจะมีไฟเบอร์ช่วยต่อให้ขนตายาวอาจารย์จะปัดบริเวณกลางขนตาถึงปลายขนตาปัดเชิดขึ้นไปเลยค่ะมันจะต่อให้ขนตาเรายาวมากยิ่งขึ้นแล้วอย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะคะมันจะได้ดูไม่เด้งแค่ข้างบนอย่างเดียวดูเป็นธรรมชาติสมดุลกันเสร็จแล้วเรามาทาอุทัยไฮโซกันค่ะหน้าตามันเหมือนอุทัยเลยแต่ว่าราคาแพงกว่าเยอะแต่ก็เลยเรียกอุทัยไฮโซของ Benefit เป็นติ้นทาลงในริมฝีปากด้านในค่ะแดงๆทาเพื่อที่ว่าเวลาเราทาลิปสติกทับด้านบนเนี่ยบางทีเรากินเราพูดเราทำนั่นนู่นนี่มันหลุดไงข้างในมันจะได้แดงๆอยู่แล้วก็ลิปสติกวันนี้ใช้ของ Clearin ค่ะเป็นสีออกชมพูแบบหวานๆเลยนะโอ้ยเขาเป็นสว่านนะเนี่ยพลาดเอามือไปขูดเสียใจนะสำหรับจริงๆแล้วไฮไลท์เนี่ยไม่ต้องลงก็ได้นะคะเพราะว่าเราแต่งหน้าแล้วอยู่ทั้งวันบางคนหน้ามันจะมีความมันออกมาเดี๋ยวมันก็จะวาวไปเองแต่สำหรับใครที่คลั่งไฮไลท์ยังไงตาคือยังไงอ่ะฉันก็ต้องขอให้ได้ลงไงแต่ก็จะลงบริเวณหนอกแก้มปลายจมูกเส้นจมูกนิดหน่อยแล้วก็คางค่ะและสุดท้ายตบด้วยสเปรย์น้ำแร่ฉีดให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะมันจะช่วยล็อกเครื่องสำอางให้ติดทนอยู่นานและหน้าไม่แห้งผากไปใส่เสื้อมาจนเสร็จแล้วลืมไปว่าลืมเขียนอะไรเนอร์เอาวะปกติไม่ค่อยได้เขียนไงคะแล้วก็เลยแบบเพลินๆลืมวันนี้อะไรเนอร์อาจารย์จะไม่ได้เขียนแบบว่าหนาอะไรมากมายนะแค่เขียนนิดหน่อยเพื่อให้ตาเราดูโตดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไม่ได้เขียนลากหางยาวนะคะคือเขียนเชิดนิดหนึ่งนิดเดียวพอเนาะเพื่อไม่ให้ตาดูล้นๆค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมราคงราคาหาซื้อที่ไหนอะไรยังไงอยู่ใต้คลิปกดดูได้เลยนะจ๊ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆบัณฑิตพี่ๆบัณฑิตทุกคนนะคะขอให้สวยเป๊สวยปังสวยทั้งวันทั้งคืนอย่าลืมซ้อมสับขางกันด้วยล่ะบ๊ายบาย